ไฟปีที่2แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ดีใจมากๆครับก็ได้มากับรถโดนใจนะครับก็เป็นโฆษณาชิ้นที่2ด้วยนะครับกับทางรถโดนใจก็เป็นโฆษณาที่น่ารักครับแล้วก็เรียกว่าจริงใจเหมือนกับรถโดนใจครับจริงๆตอบโจทย์ยังไงบ้างกับคนที่อยากขายแล้วก็อยากซื้อรถยนต์นะครับตอบโจทย์สุดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้แอปรถโดนใจนะครับก็คือเรียกว่าจะซื้อก็ดีครับจะขายก็ดีครับเรียกว่าเซลล์สมูทกู๊ดไพรซ์ครับคือขายก็ได้ราคาเวลาซื้อก็ได้รถที่ได้คุณภาพเพราะว่าเขามีการตรวจมาตรฐานนะครับ274จุดเราจะรู้เลยว่ารถที่เราซื้อเนี่ยได้มาตรฐานไม่มีการจมน้ำไม่มีการชนหนักนะครับก็เรียกว่ามาที่เดียวจบเลยเขาอินสเปคคือตรวจรถให้ด้วยแล้วก็เรียกว่ามาตรฐานของรถเนี่ยเขาก็จะมีดาวให้ครับ3ดาวถึง5ดาวส่วนตัวพี่โอเองก็คือทั้งขายทั้งซื้อเองเหมือนกันด้วยใช่ครับส่วนใหญ่จะหนักไปซื้อเป็นยังไงบ้างครับกับหนักไปซื้อก็เรียกว่าเราเวลาเราซื้อรถมือ2นะครับเราก็ต้องการรถที่คุณภาพจริงๆบางคนไม่ได้ห่วงนะครับเรื่องว่าราคาถูกหรือเปล่าราคาแพงก็ได้ครับหรือว่าราคาสูงก็ได้แต่รถต้องได้คุณภาพต้องไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งที่รถโดนใจคือทั้งราคาโอเคครับแล้วก็มาตรฐานเนี่ยแน่นอนนะจริงๆการซื้อรถเองเป็นเรื่องใหญ่เพราะหลายคนเองก็แบบกลัวกับปัญหาที่มันจะตามมาที่มันจะเกิดขึ้นรวมถึงกันโก่งราคาใช่ครับเหมือนบางทีเราจะไปขายเนี่ยเขาก็กดเวลาเราจะไปซื้อเขาก็จะแบบว่าเวลาเราไปซื้อเขาราคาก็จะสูงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าคุณใช้แอปรถโดนใจนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีทั้งตรวจสอบคุณภาพแล้วเรามั่นใจได้ครับการที่เราไปซื้อเนี่ยรถทุกคันเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วครับมีดาวให้ในรถทุกคันนะครับก็เรียกว่าซื้อก็มั่นใจครับขายเราก็มั่นใจครับฝากละกันพี่โอฝากใครที่สนใจต่างๆก็ฝากได้เลยก็ฝากนะครับสำหรับรถโดนใจนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องนึงครับพี่โออยากจะแนะนำทุกๆคนนะครับเพราะโอเองก็เป็นคนที่รักรถนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำสำหรับคนที่ตามหารถมือ2ก็อยากให้ได้รถที่มันได้คุณภาพนะครับแล้วก็เรียกว่ารถได้คุณภาพแล้วก็เวลาจะซื้อหรือว่าจะขายก็ไปเลยครับที่รถโดนใจรับรองว่าเซลล์สมูทกู๊ดไพรซ์แน่นอนเครียดมาเลยเขาเครียดเลยเครียดมาเป็นมันให้สนับเหมือนกันพี่โอเองเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนผมว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับอย่างช่วงนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้ครับมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแหละครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆพฤติกรรมของคนดูหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นอะไรครับอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรเงี้ยมันก็มีบ้างเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือต่างๆมีผลไหมมีผลมากๆเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนเรายุคโอเนี่ยเราต้องอยู่บ้านฮะดูทีวีฮะสามทุ่มหรือสองทุ่มครึ่งเนี่ยเรารอดูละครหรือว่าแบบรอดูรายการสี่ทุ่มหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปผมว่ามันก็มีทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านดีด้านไม่ดีด้านดีก็อาจจะสะดวกขึ้นด้านไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนดูแบบเดิมไม่มีแล้วก็อาจจะแบบอยากดูเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าก็ทุกอย่างมันก็อาจจะต้องพัฒนาตามไปด้วยครับกระทบกับพี่โอเองไหมครับกระทบกับพี่โอเองไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็จริงๆผมก็ไม่ได้กระทบมากเพราะว่าผมเองก็ยังมีงานการแสดงอย่างเรื่องของภาพยนตร์หรืออะไรเงี้ยครับซึ่งละครเองก็เดี๋ยวก็จะมีตามมาอีกครับไม่ได้ว่าถูกลดจำนวนหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาละครการละมันรีรันกันซะเยอะจริงๆก็ส่วนใหญ่ครับไม่ใช่แค่โอ้ว่ากระทบทั้งวงการแหละนักแสดงเต็มรับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างสำหรับโอ้ก็เราก็จะมีอย่างอื่นด้วยครับที่เราทำไม่ได้แค่ในส่วนของละครอะไรเงี้ยละครเราก็รอทำอยู่แต่ว่าเราก็มีภาพยนตร์หรือมีรายการต่างๆที่เราในแพลตฟอร์มอื่นสิ่งเหล่านี้เราตั้งใจทำมาไว้เพื่อมันรองรับความไม่แน่นอนไหมหรือว่ามันทำไว้ตั้งแต่แรกแล้วจริงๆผมทำมาไว้ผมกับทางผู้จัดการผมทำไว้เพราะว่าเราอยากจะใกล้ชิดกับแฟนคลับมากกว่าครับอย่างผมมีรายการโอละลาเงี้ยก็เป็นทาง YouTube ก็ทำให้บางทีถ้าผมไม่มีละครหรือว่ายังไม่มีงานแสดงออกมาหรือกำลังถ่ายอยู่เงี้ยเขาก็คิดถึงเราก็ดูโอละลาไปก่อนก็ได้แล้วก็เราก็ทำในสิ่งที่เราชอบไปในสิ่งที่เรารักอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันสามารถอยู่ได้ใช่ไหมพี่โอกับอยู่ได้ไหมถ้ามันไม่มีละครอ่ะขึ้นมาจริงๆมันก็อยู่ไม่ได้หรอก แต่ว่าก็คือมันก็เป็นอะไรที่แบบเรียกว่าไม่ให้โอแบบว่าแฟนๆให้หายคิดถึงด้วยครับแล้วเราเองก็ชอบในการที่เราไปในที่ต่างๆอย่างนั้นแต่ว่าถามว่ามันจะมาฟูลฟิลเรื่องของการทำงานในด้านละครคงไม่ใช่ครับเพราะละครมันค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงกว่ากับบทบาทพี่โอม
มันต้องทำอย่างอื่นมากขึ้นไหมเพราะบางคนเองอาจจะติดว่าฉันเป็นพระเอกก็จะพระเอกตลอดไปแต่พอยุคนี้แล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วหรือเปล่าผมไม่ติดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันเล่นได้หมดมันไม่จำเป็นว่าโอ้ต้องเป็นเล่นเป็นพระเอกอย่างเดียวถ้าสังเกตบางทีเรื่องอื่นที่ผมไม่ได้เป็นตัวเอกแต่ว่าผมเป็นแบบอย่างคุณพันผมเล่นเป็นเสือมเหสวนเงี้ยเป็นโจรเป็นอะไรผมก็ลองครับพี่ก็ไม่ได้ปิดกั้นครับยูจะต้องไปกล้าดูแลใช่ไหมคุยสายธุรกิจไปเลยขอแสดงก่อนสิตอนนี้แสดงอย่างเดียวขอแสดงก่อนงานที่เราหลักอยากดูธุรกิจไหมก็มีนะครับผมก็มีสิ่งที่ผมชอบก็อย่างพวกเกี่ยวกับจริงๆก็เกี่ยวกับรถก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเกี่ยวกับรถเก่าที่เราชอบอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบทำที่ให้คนมาได้รับความรู้หรือว่าได้อะไรเงี้ยถ้าในมองของเอกที่ว่าตอนนี้มันคือวิกฤตไหมครับสำหรับละครไทยตอนนี้เหรอฮะไม่เฟื่องฟูเหมือนเมื่อก่อนมันไม่เหมือนเดิมแล้วกันครับผมไม่รู้ว่าวิกฤตหรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะได้พูดคุยกับเพื่อนนักแสดงด้วยกันเองบ้างไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ทุกคนก็มีทำอย่างอื่นกันไปเที่ยวหรือว่าแบบดูแลตัวเองหาโปรเจกต์อื่นๆทำอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงขั้นเครียดกันใช่ไหมสำหรับนักแสดงกันเองไม่เครียดนะครับไม่ถึงกับเครียดอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่มันหาทางออกให้กับตัวเองได้อย่างใช่แต่ทีมงานอะเครียดแน่นอนทีมงานเขาทำงานใช่เบื้องหลังอะเครียดนั่นเรื่องปัญหาเรื่องจีครับโดนคอมเมนต์ด่าอีกแล้วที่ไหนอะไม่รู้ในติ๊กต็อกอะไรอย่างนี้ต่อคนบอกว่าสุดโดนเลยไอ้อะเต้นไม่มีงานทำหรออ๋อครับไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องแล้วผมก็บอกว่าอ๋อเป็นแฟนมาริโอแล้วเห็นแบบดีดาไปวันๆดีดามากเลยนะอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ครับพี่ก็แล้วแต่คอมเมนต์นะสี่มาปรึกษากันเรื่องแบบนี้อีกไหมครับพี่โอไม่นะครับเขาไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสก็ได้ครับแสดงว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้เล่าให้ฟังไม่ได้เล่าเขามีการอัดคลิปด้วยอัดคลิปชี้แจงด้วยอ๋อผมไม่ได้น้องไม่ได้ชี้แจงให้ผมฟังคือคำพูดเขาดูเครียดอ่ะพี่โอเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่อง5ปีที่แล้วที่เขาก็โดนโจมตีมาโดยตลอดอะไรอย่างนี้ก็คงมีอะไรแหละครับแบบว่าในใจน้องคงอ่ะแบบแต่น้องเขาเป็นคนบอกอยู่แล้วเขาไม่ต้องห่วงกับเรื่องเต้นไปวันไม่มีงานทำหรอพี่โออยากจะอะไรไหมครับจริงๆคนไม่รู้ว่าที่เขาเต้นก็งานเขาเนี่ยแบบว่าบางทีเขาอาจจะทำงานอยู่ใช่ครับเพราะว่าน้องเขางานเขาคือการเต้นใช่บางคนก็นึกว่าเขาอาจจะเล่นอยู่แต่บางทีอาจจะเป็นงานเขาก็ได้ครับเขาคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่เหมือนแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นแฟนมาริโอแบบตัวจันจิอะไรเงี้ยก็แบบทำอะไรก็ผิดพี่โอ้มองยังไงบ้างตัวจันจิอะไรก็แล้วแต่มุมมองคนแหละครับแต่โอ้เองก็รู้ว่าเขาทำอะไรเขาก็รู้แหละครับว่าเขาทำอะไรเขาก็ทำงานดูแลแบบหาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครพี่โอ้ไม่ได้ติดอะไรกับการเต้นของเขาเลยก็ไม่ติดนะเพราะว่าเรารู้ก็เราก็โดนชวนอยู่แต่คือเขาชอบไงผมว่ามันก็ผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบเพราะเขาทำมีความสุขเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะโอเคเขาพูดท่านว่าเขาเคยโดนขู่ด้วยตรงฮะขอโทษจ้ะมาเป็นเราเห็นไหมเขาบอกว่าเขาเคยโดนถึงขั้นขู่ด้วยโอ้โหครับก็มีนะอันนี้เขาเคยเล่าให้ฟังมันเป็นห่วงขนาดไหนโอ้กับสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องคือผมว่าบางทีเดี๋ยวนี้เรื่องของคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆก็แรงก็บางทีผมว่าก็อาจจะต้องแบบว่าไม่ต้องแรงกันมากหรือว่าพูดตรงๆได้แต่ว่าอย่าไปแรงบางทีแรงแต่มันไปกระทบใจของบางทีเราอาจจะคอมเมนต์มันไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูความแบบกาลเทศะหรือความเหมาะสมหรือว่าบางทีเราบอกแรงๆอาจจะไม่ได้น่ารักบอกเบาๆเขาอาจจะฟังกว่าก็ได้แต่มาตรการมีมาตรการยังไงบ้างในการแบบห้ามคอมเมนต์หรือแบบต้องฟ้องเราห้ามไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันเป็นสิทธิของเขาอะไรเงี้ยเราก็ห้ามไม่ได้ครับแต่ว่าผมแค่ถ้าให้ส่วนตัวของโอว่าคอมเมนต์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมันทำให้คนได้เปลี่ยนแปลงแต่บางทีถ้ามันแรงเกินไอ้มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแสดงว่ามองเห็นคอมเมนต์บ้างไหมคะอ่านคอมเมนต์หรืออะไรนี้บ้างไหมผมก็อ่านบ้างนะครับอ่านบ้างใช่แต่ถ้ามันแบบแรงๆหรือว่ามันไม่ได้ทำให้เราแบบว่าเจริญหูเจริญตาหรือว่าทำให้เราไปในทางที่ดีขึ้นอ่ะผมก็ไม่อ่านแต่ถ้ามันไม่ดีแต่เราอ่านแล้วทำให้เราดีผมก็อ่านถ้ามันจะบอกว่าคอมเมนต์ดีเรามักจะมองข้ามแต่พอคอมเมนต์ที่ไม่ดีเราจะเก็บมาใส่ใจมันเป็นแบบนั้นไหมครับพี่โอก็บางทีอันที่ไม่ดีมันก็จริงบางทีมันอึกจุกแสดงว่าตัวพี่จริงเขาก็อ่านฟีดแบ็กผมว่าเขาอ่านอยู่แล้วเคย
คุยกันไปว่าแบบเอ้ยหรือว่าเราจะไม่มาสนใจเรื่องแบบนี้เลยไม่ได้บางคนเขาก็สนบางคนเขาสนเนาะเราจะไปบอกบางคนให้ไม่สนเลยไม่ได้บางคนเขาสนอ่ะเราจะบอกเฮ้ยอย่าไปสนเลยอันนี้คือตัวเราอ่ะไม่สนแต่เขาอาจจะสนเนี่ยพี่มันเข้ากับงานเขาด้วยไหมครับเพราะบางทีคนอาจจะเข้าใจในสิ่งที่คอมเมนต์ไปเลยก็ได้ยังไงเนี่ยพี่ขอแต่ว่าใช่ไหมแบบคนบางคนเองอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ติทำแล้วก็ไปเชื่อในคอมเมนต์คนนั้นไปแล้วเหมือนกันเขาติเป็นแบบนี้หรอแบบนี้หรอก็คอมเมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ตัดสินกันพี่เพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ก็ต้องดูด้วยตัวเองอ่ะอย่าไปเชื่อตามคอมเมนต์แล้วกันเป็นห่วงไหมคะเป็นห่วงมันก็เป็นห่วงนะครับก็เป็นกำลังใจให้เขาครับนอกจากนี้จะมีคอนเทนต์คู่กันอีกไหมคะเต้นต่างๆนี่คงมีแหละครับมันถ่ายไปแล้วยังไม่ได้ทำไมอ่ะติ๊กต็อกพี่โอ้คือจำรหัสไม่ได้หรอฮะต่อพี่โอ้อ่ะใช่ลืมจริงเหรอตัวนี้ก็คือไม่มีติ๊กต็อกเลยหรอมีกำลังกู้กลับมาอยู่อ่ะเดิมใช่ไหมใช่ใช่ทำไมถึงมีท่าไหนทำไมอยู่ๆก็หายไปเลยพี่โอ้เว้นนานมากแล้วตอนนี้เราเล่นติ๊กต็อกเล่นเข้าได้กลับมาจะเป็นแบบว่าเป็นไหนครับเป็นเวอร์ชันไหนดีอุ้ยยังไม่รู้รอดูก่อนเล่นเหมือนกันไหมครับเดี๋ยวรอดูจ้ะเดี๋ยวนะขอบคุณครับอินเสิร์ตก่อนครับซีเรียสทั้งหมดครับซีเรียสมากจ้ะพี่ว่าขอบเรากระทงซึ่งได้เลยขอบคุณครับ